ไปดูการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรอบที่2นะฮะ 3,668 เมกะวัตต์ล่าสุดนี่มีการส่งสัญญาณมาแล้วใช่ไหมใช่ครับว่าจะเปิดประมูลในเร็วๆนี้ใช่ครับโดยทางด้านคุณมิรพัฒน์นะครับเกียรติเฟื่องฟูนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแล้วก็แผนพลังงานหรือว่าสนพ.เนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.นะครับก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมกบง.เนี่ยที่มีทางด้านคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานเนี่ยเขามีมติในการเปิดรับในการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทริปนะครับรอบ2กำลังการผลิตรวม 3,668 เมกะวัตต์ก็มีการมอบหมายให้กับทางด้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกหลักเกณฑ์แล้วก็ประกาศในการรับซื้อต่อไปด้วยอันนี้รอบ2รอบแรกนี่ 5,000 เมกใช่ครับนะฮะ 5,000 เมกนี่ก็มีการทยอยเซ็น PPA ไปแล้วในส่วนของโครงการที่เป็นโซลาร์ฟาร์มนะฮะเป็นโซลาร์พ่วงแบตเหลือในส่วนของโครงการลมเนื่องจากว่ามีคดีฟ้องร้องนะเกี่ยวกับการประมูลว่ามิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะฮะตรงนี้เองเคลียร์ไปแล้ว2คดีใช่ครับเหลืออีก1คดีนะฮะซึ่งก็น่าจะนะน่าจะมีทิศทางที่สอดคล้องกับ2คดีแรกเพราะนั่นเองก็จะทำให้นะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่ชนะการประมูลนั้นก็คงจะได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันในอีกไม่ช้าต่อจากนี้แล้วก็แน่นอนว่าผลการตัดสินคดีที่3นั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นตัวชี้วัดเรื่องของการเปิดประมูลรอบ2นี้ด้วยใช่ครับนะฮะก็คือถ้าดูแล้วไม่มีปัญหาติดขัดใดๆตามที่มีการไปร้องเรียนหรือไปฟ้องร้องนะฮะการประมูลรอบ2ตรงนี้ก็คงจะเกิดขึ้นได้ในอีกไม่ช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีการประเมินนะฮะในส่วนของการประมูลรอบ2นี้ว่าหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์เลยเนี่ยก็จะมีบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า Gulfบริษัทบิกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบิกริมมีกันกุลเอนจิเนียริ่งเสริมสร้างพาวเวอร์นะฮะเป็น4ผู้ประกอบการหลักที่ถูกประเมินว่ามีโอกาสชนะประมูลในรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าสำรวจดูเนี่ยจากการประมูลรอบแรกนะฮะปรากฏว่า4เจ้าเนี้ยเป็น4เจ้าหลักที่ชนะการประมูลครับนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเนี่ยแม้ว่าจะต้องรอทางกกพนะฮะออกประกาศสำหรับรอบที่2นี้ในช่วงต่อจากนี้แต่หลักเกณฑ์กับเงื่อนไขต่างๆมันคงจะไม่ได้ต่างไปจากการประมูลในครั้งแรกมากนักฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนฮะ Gulf Bigrim กันกุลและเสริมสร้าง Power ก็น่าจะเป็นตัวเต็งนะฮะที่จะได้รับประโยชน์ครับนะจากการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าการประมูลรอบนี้เขาก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการดูผู้ที่มีการยื่นเสนอคำขอโดยเฉพาะเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ในรอบแรกที่ไม่ได้รับเลือกและจะได้รับการพิจารณารับซื้อเป็นลำดับแรกในปริมาณในการรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน600เมกะวัตต์สำหรับพลังงานลมนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,580 เมกะวัตต์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินก็ทั้งหมดนี้นะฮะทั้ง 5,000 เมกที่ประมูลไปแล้วเริ่มมีการทยอยเซ็น PPA แล้วแล้วก็มีอีก 3,668 เมกเนี่ยจะต้อง SCOD นะให้ได้ภายในกรอบปี2573ใช่นะฮะนี่ก็ปี67แล้วนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกไม่นานนิดเดียวนะ 8,000 กว่าเมกตรงนี้ Renewable นะฮะก็จะเข้ามาทดแทนในส่วนของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานดั้งเดิมนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามดูเงื่อนไขการประมูลต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มาขยายความเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดครับ